กลับเช่นเคยในะช่วงข่าวไอทีนะครับ Apple สูญเสียสุดยอดวัฒน์วันมอร์ติงไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาเรื่องสิทธิบัตรทางปัญญาของ Apple ยังไม่จบลงอย่างสวยงามเลยทีเดียวหลังจากที่ต้องยอมจ่ายค่ารืิปัญหาให้ควอตัมไปถึง6พันล้านเหรียญแล้วท้าสุด Apple ต้องเสียสุดยอดวัฒน์ตลอดการย่างวันมอร์ติงไปอีกวันมอร์ติงเป็นสุดยอดวัฒน์ของ Apple ที่ถูกใช้มาแต่สมัยซีดจ็อบซึ่งสามารถสร้างเสียงฮือฮาได้อย่างล้นหลามเพราะ มีการเปิดตัววิภัณฑ์ที่สําคัญมากๆและมาถึงยุคของทีมครุกก็ยังคงมีการใช้วาทัศน์อยู่เช่นเดียวกันทางนี้สวออผู้ผลิตในกาเผยว่าบริษัทได้ใช้วลีดังกล่าวในการเปิดตัวในกาของบริษัทชุดท,ที่ได้รับรแรงแรงงาจากฟิล์นนอยซึ่งสวออระบุว่าบริษัทใช้วลีดังกล่าวจากรายการทีวีหมวดส0บหมวดหมู่ส0บสวนสอบสวน,สสวนโคลัมโบที่มาชาพูดว่า just one more thing เขตนี้ทำไมแอปเปิลต้องโต้เถียงกับสำนักง,งานเครื่องหมายทางการค้าของออสเตรเลียว่า w อฟตไม่ควรได้รับอนุญาตในการใช้ลิิดังกล่าวและจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทอย่างไรก็ตามเอเดนริชาร์ดเจ้าที่ของสำนักง,งานเลือกตั้งอยู่ฝั่งเลือกอยู่ฝั่งซอตและแอปสั่งเปล่า Apple ิลกรณีใช้วิขิของซอตด้วยโดย Richard, ริชาร์ดระบุว่า Apple ไม่เคยใช้ลิิดังกล่าวร่วมกับสินคา้าหรือบริการใดๆก็ตาม ถึงแม้การใจจอบมาว่า Apple ผิดแต่ในทางกับกัน Apple ก็เป็นฝ่ายผู้ชนะหน้าการขาในกาเพราะสามารถสร้างยอดขายที่มากกว่าสโวตรวมถึงแบรนด์ในาร s กาสวิตอื่นๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสวัสดีช่วงขาวว่าวเกี่ยวกับไอทีห้องจดหงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสี่ติดตามกระชมนะครับสวัสดีครับ